with love สวัสดีครับกลับมาพบกับ Health Check จับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคคุณผู้ชมครับทุกครั้งที่หัวใจบีบตัวไล่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆจะทำให้เกิดแรงดันขึ้นในหลอดเลือดความดันนี่แหละครับที่เราเรียกว่าความดันโลหิตวันนี้ Health Check จะพาไปรู้จักโรคที่ได้ชื่อว่าเพชฌฆาตเงียบเนื่องจากมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่เมื่อหัวใจบีบและคลายตัวแต่ความดันยังคงค้างอยู่ในหลอดเลือดจากการประมาณการพบนะครับว่าในปีพ.ศ. 2568จะมีประชากรโลกที่ป่วยด้วยโรคนี้สูงถึง 5,600 ล้านคนและก็สมราคาเพชฌฆาตเงียบเพราะส่วนใหญ่โรคนี้จะไม่แสดงอาการเริ่มรู้สึกเสียวๆแล้วใช่ไหมล่ะครับใจเย็นๆนะครับยังพอมีทางออกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับคุณหมอกันครับชีวิตไม่ค่อยได้ออกกำลังนั่งโต๊ะทำงานนะครับคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีอัตราเสี่ยงที่ความดันจะสูงมีความรู้สึกดีจิตใจดูอยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ลิ้มลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันให้เธอ Julie Back with Love กลับมาพูดเรื่องความดันโลหิตสูงกันต่อนะครับ Health Check ช่วงนี้มาพร้อมกับนายแพทย์บุญเสริฐชาติละอองหัวหน้าสถาบันหัวใจโรงพยาบาลเซนหลุยครับในคนเราเนี่ยเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันไหลไปได้มันต้องมีแรงดันก็คือความดันโลหิตซึ่งความดันโลหิตนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าการไหลเวียนเลือดของเรายังดีอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งความดันมี2ค่าค่าบนที่เป็นค่าตอนที่กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวและค่าล่างถ้าเป็นค่าตอนที่กล้ามเนื้อหัวใจคลายตัวนะครับซึ่งในคนปกติเนี่ยถึงง่ายๆเลยก็คือไม่เกินตัวบนไม่เกิน140ตัวล่างไม่เกิน90แล้วต่ำลงมาหน่อยก็จะยิ่งดีเขาบอกว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการมากกว่า 80% ไม่มีอาการเขาเรียกเหมือนภัยเงียบเป็น silent killer เลยบางคนนี่ไวเพราะความดันที่เปลี่ยนไปสมมติว่าเขาสูง140 150แต่บางช่วงมันขึ้นเป็น180เวลาโมโหเวลาตื่นเต้นเวลาดีใจเวลากำลังเชียร์กีฬาดูบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วความดันมันขึ้นปูดหรือว่าตอนที่เหนื่อยมากๆมันจะปวดหัวขึ้นมาชั่วคราวได้หรืออีกกลุ่มนึงก็คือเลือดกำเดาออกแล้วไม่หยุดก็คือความดันมันสูงมากปัญหาของมันก็คือระยะยาวไอ้ความดันที่เป็นอยู่อย่างนี้มา 20-30 ปีเนี่ยมันจะเล่นงานหลอดเลือดทั่วร่างกายทำให้ผนังหลอดเลือดเราเริ่มเสื่อมแล้วเกิดภาวะของหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดที่สมองตีบหรือว่าหลอดเลือดที่ตามีปัญหาหลอดเลือดที่ไตมีปัญหาส่วนใหญ่เราพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนี่ต้องระวังก็คือตอนที่หมดประจำเดือนอันนึงที่สำคัญก็คือในคนที่ชอบกินอาหารเค็มจัดนะครับคนที่น้ำหนักเกินชีวิตไม่ค่อยได้ออกกำลังนั่งโต๊ะทำงานนะครับคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีอัตราเสี่ยงที่ความดันจะสูงถ้าเป็นเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะเป็นไปตลอดชีวิตเกือบ 100%การรักษาโดยเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันโดยที่ไม่ใช้ยาอันนี้เป็นตัวสำคัญต้องเข้ามาร่วมในการรักษาเสมอไม่ว่าจะเป็นขั้นแรกที่ไม่หนักหรือขั้นที่เป็นหนักแล้วก็ตามเพราะสามารถจะช่วยทำให้หนึ่งก็คือใช้ยาน้อยลงหรือไม่ต้องใช้ยาเลยได้เลยในบางรายเฮลทริควันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาฟังเพลงเพื่อลดความดันกันนะครับจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอิตาลีพบว่าผู้ที่มีความดันโลหิตสูงถ้าได้ฟังเพลงเช่นเพลงคลาสสิกต่อเนื่องกันวันละ30นาทีเป็นเวลา1เดือนสามารถลดระดับความดันโลหิตทั้งบนและล่างได้ 3-4 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับหมดเวลาอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้า Health Check จะพาไปจับสัญญาณสุขภาพอะไรอีกนั้นติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมง25นาทีทางช่องวันนะครับสวัสดีครับ